สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพนะและก็เพื่อนๆชาวเรียวทุกท่านนะคะแม่บ้านก็มาอยู่หน้าบ้านนี่เองนะคะบ่ใกล้บ่ใกล้นะก็ปลูกฟักทองนะคะฟักเงินฟักทองนะคะมันเกิดขึ้นตอนนี้มันเลื่อยอยู่เต็มอยู่หน้าบ้านนะคะเต็มหน้าบ้านนะคะเพราะว่ามันมีอยู่หลายต้นคือกันนะแต่ว่าคือซื้อว่าต้นนี้มันสีงามเป็นพิเศษนะคะงามนะคะฟักทองแล้วก็ใบกระเพรานะคะแล้วก็มีดอกไม้น้ำดอกดาวเรืองนะเป็นส่วนผสมนะทั้งดอกไม้ทั้งของกินได้นะคะค่ะอยู่นี่ล่ะอยู่หน้าบ้านนะคะค่ะแม่บ้านก็ฟื้นฟักนะคะของที่มันกินได้นะคะปลูกไว้นะมีหยังก็ใส่ลงไปนะคะเพราะว่าบางเทื่อแม่บ้านเขาสวนบ่ได้นะมันต้องกลางคืนเองสีเขาสวนบ่ได้นะคะสีเขาสวนใหญ่นะแต่ว่าอันนี้เป็นสวนหย่อมนะคะสวนหย่อมแม่บ้านนะอยู่ตรงหน้าบ้านสำหรับไว้สำหรับกลางค่ำกลางคืนไปใส่มาใส่บ่ได้จ้ะนี่แหละนะคะมาเก็บเอาอยู่ตรงหน้าบ้านนี่เองนะคะฟักทองแม่บ้านก็หาให้มันเลื่อยนะคะให้มันเลื่อยไปเรื่อยๆนะคะให้มันเรื่อยไปเรื่อยๆให้มันเต็มเนื้อทีแต่ดูแลคือถอนหญ้านะคะถอนหญ้าถอนหยังให้เพิ่นนะคะแม่บ้านเหลือบมาเห็นนะคะดูซึ่งว่า2ยอดนี่แม่บ้านบ่อยากให้มันเลื่อยออกไปไกลนะคะบ่อยากให้มันออกไปไกลนะคะก็คือหยั่นคนเหยียบหรือว่าหยั่นรถไม่เหยียบนะคะรถแล่นเข้ามานะคะยอดใหญ่นะคะยอดฟักทองสวยๆนะคะว่าสิไปแกงใส่หน่อไม้ซั่นดอกอ่ะบ่กล้าเด็ดนะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้เด็ดนะเด็ดยอดฟักทองให้มันแตกออกหลายๆนะคะค่ะแต่ส่วนส้นทั้งนี้นะคะก็สิมียอดอีกหลายยอดอยู่คือกันนะคะยอดฟักทองนะคะแม่บ้านกันเลยถ้าเกิดว่าแกงหน่อไม้อาจสิเด็ดให้มันแตกนะคะให้มันแตกออกไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ายอดเดียวมันอาจสิบ่ค่อยแตกนะคะค่ะก็เนี่ยล่ะค่ะมาเบิ่งสวนยอมเนาะค่ะเนาะความสุขทั้งใจเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงเช้านี่นะก่อนออกไปเฮ็ดงานทั้งอื่นก็ต้องมาเยี่ยมเยี่ยนเบิ่งเพิ่นนะคะตอนเช้าๆแบบนี้นะคะขอพูดหลายๆนะคะเด้อสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย